นี้แสงขาวครับนี้แสงเหลืองครับแสงขาวครับแสงเหลืองครับพร้อมกันครับฝั่งซ้ายแสงขาวฝั่งขวาแสงเหลืองนะครับนี้แสงขาวครับอันนี้แสงเหลืองนะฮะสวัสดีครับทุกคนอยู่กับฟ้าปิเลนอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็มากับไฟฉายตัวใหม่นะครับสีใหม่นั่นก็คือเจ้าตัว Olight S2R Button 2นะครับเป็นสีเขียวที่เพิ่งออกมาเมื่อโปรโมชั่นเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ทำการรีวิวนะเพราะว่าติดภารกิจบางอย่างครับก็เลยนำมาเทียบแสงกับตัว Olight S2R Button 2สีดำให้ทุกคนดูก่อนนะครับนั่นก็คือตัวสีดำนี้เขาจะออกแนวแสงขาวนะครับอุณหภูมิแสงของเขานะครับจะอยู่ที่ 6,500 ถึง 7,500 เคลวินนะครับก็ออกแนวขาวนวลๆนะครับส่วนตัวสีเขียวนะครับอุณหภูมิแสงของเขาจะอยู่ที่ 4,000 ถึง 5,000 เคลวินนะครับก็ออกแนวเหลืองนวลๆตานะครับสบายตาเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองแสงกันระหว่างแสงขาวกับแสงเหลือง2ตัวนี้ให้ดูกันนะครับว่าเขาจะแตกต่างกันขนาดไหนในการใช้งานจริงแล้วก็จะเหมาะสมกับการใช้งานแบบไหนนะครับ2ตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะS2R Button 2นะครับเนี่ยตั้งใกล้กันแล้วแม่เหล็กด้านล่างผักกันเห็นเลยนะครับอยู่ใกล้กันไม่ได้นะก็โอเคห่างๆนิดนึงก็ได้นะครับโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปทดสอบแสงกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทดสอบกันที่ระดับแสงของเทอร์โบกันเลยนะครับ 1,150 ลูเมนนะครับตัวนี้จะเป็นแสงเหลืองนะครับก็คือเจ้าตัว Olight ButtonS2R Button 2สีเขียวนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นแสงเหลืองนะฮะโอเคครับนี่ก็คือที่ความสว่างระดับเทอร์โบเลยนะ 1,150 ลูเมนนะครับลักษณะแสงของเขาก็จะเป็นแบบนี้ความสว่างก็พอเพียงนะครับเหลือระดับ 1,000 ลูเมนขึ้นไปแล้วนี่ก็ในด้านของการใช้งานนี่ก็ถือว่าสว่างสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูลักษณะแสงของเขากันลักษณะของอุณหภูมิแสงนะครับ 4,000 ถึง 5,000 องศาเคลวินนะครับโอเคครับนี่ก็คือแสงเหลืองนะเดี๋ยวเรามาดูตัวแสงขาวกันบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็คือแสงขาวจะเห็นว่าความสว่างลักษณะของแสงนะครับก็คืออุณหภูมิแสงเนี่ยจะแตกต่างกันชัดเจนเลยตัวนี้จะออกขาวๆซึ่งถ้ามองตามสายตาของผมนะจะมีความรู้สึกว่ามันสว่างกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสบายตาความนวลของแสงนั้นอาจจะสู้แสงเหลืองไม่ได้นะครับก็ถือว่ามีดีกันคนละแบบนะฮะนี่คือความสว่างสูงสุดที่1,150 ลูเมนนะครับโอเคตอนนี้ท้องฟ้าก็มืดเกือบจะสนิทแล้วนะครับก็เราสามารถที่จะทดสอบได้แล้วนะผมจะเริ่มจากเจ้าตัวสีดำก่อนนะครับ S2R Button 2สีดำซึ่งเป็นตัวแสงขาวนะครับแสงออกโทนขาวก็จะลองยิงใส่เถียงหน้านะครับระยะห่างจากหน้าผมนี่ไม่เกิน5เมตรนะครับเราจะดูสภาพแสงลักษณะแสงอุณหภูมิแสงของเขานะจะเปรียบเทียบในจุดเดียวกันเลยนะครับทั้งคู่โอเคครับผมเริ่มเลยนะฮะอันนี้คือค่าความสว่างสูงสุดของเขาที่1,150ลูเมนนะครับตัวนี้อันนี้ออกแสงขาวๆนะครับก็จะเห็นความสว่างอ่ะสองด้านข้างๆด้วยนะเนี่ยครับนี่คือแสงขาวนะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบตัวแสงเหลืองกันบ้างนะครับเป็นเจ้าตัว S2R Button 2สีเขียวเปรี้ยวจี๊ดตัวนี้นะครับนี่ก็คือตัวสีเขียวนะครับแสงระดับแสงที่1,150ลูเมนนะครับเป็นแสงเหลืองนะก็เห็นความแตกต่างไหมครับคราวนี้ผมจะดูเปิดทั้งคู่นะเปิดทั้งคู่อันนี้แสงขาวนะครับคราวนี้แสงเหลืองนะครับนี่แสงขาวครับอันนี้แสงเหลืองนะฮะก็เห็นความแตกต่างไปแล้วครับผมที่โลเคชันใกล้ๆกันนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณกระชังปลาแล้วก็เป็นบริเวณบ่อปลานะครับผมจะเริ่มจากตัวแสงขาวก่อนนะครับตัวสีดำแสงขาวก่อนที่ความสว่างสูงสุด 1,150 ลูเมนนะครับนี่ครับนี่ก็คือตัวแสงขาวนะ
ระยะไม่เกิน5เมตรครับข้างหน้าผมแล้วข้างๆมันก็จะเป็นสระน้ำเป็นบ่อปลานะครับบ่อปลาตรงข้างหน้านี่ก็จะเป็นกระชังปลาส่องไปรอบๆแล้วก็ไปที่ต้นไม้สินิดนึงโอเคนี่ครับคราวนี้มาทดสอบตัวแสงเหลืองบ้างนะครับตัวสีเขียวของเรานี่ครับตัวแสงเหลืองก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือ1150ลูเมนนะฮะด้านข้างตรงกระชังปลาแล้วก็ไปที่ต้นไม้นะครับต้นไม้เนี่ยระยะส่องสว่างสูงสุดของเขาอยู่ที่135เมตรนะครับก็ไปถึงต้นไม้แต่ว่าความเข้มก็คงไม่ถึงกับสว่างมากนะครับมองด้วยตาเปล่าได้ก็คือไปถึงต้นไม้แต่ว่าไม่สว่างมากโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะทดสอบสลับกันนะผมจะเปิดพร้อมกันแล้วก็สลับกันนี่ครับนี่แสงขาวครับนี่แสงเหลืองครับแสงขาวครับแสงเหลืองครับพร้อมกันครับฝั่งซ้ายแสงขาวฝั่งขวาแสงเหลืองนะครับอันนี้ก็พอจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนนะครับในการใช้งานเดี๋ยวเรามาสรุปกันรอบสุดท้ายนะมาสรุปกันตอนท้ายดีกว่านะครับผมเห็นความแตกต่างกันชัดเจนแล้วล่ะเดี๋ยวลองทดสอบระยะใกล้ดูก่อนนะครับครับทุกคนจากที่ได้ทดสอบไป 2-3 รอบก่อนหน้านี้นะครับทำให้ผมเห็นความแตกต่างระหว่างการใช้งานระหว่างแสง2แบบแล้วล่ะแสงเหลืองกับแสงขาวนะครับคราวนี้ผมจะลองทำการทดสอบส่องในระยะใกล้ๆข้างหน้าที่ 1-2 เมตรรัศมี 1-2 เมตรเท่านั้นนะครับว่าเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะระหว่างแสงเหลืองกับแสงขาวแล้วเราค่อยมาสรุปกันว่าจะสอดคล้องกับที่ผมทดสอบมา2รอบก่อนหน้านี้ไหมนะครับเรามาดูระยะใกล้ 1-2 เมตรกันบ้างนะครับโอเค 1-2 เมตรรัศมีนี้นะครับที่ความสว่างสูงสุดนี่คือแสงขาวนะแสงขาวจะเห็นว่าโอ้จ้ามากๆนะครับจ้ามากๆมองจากมองผ่านกล้องนี้ก็คือจ้ามากๆ 1-2 เมตรนะครับเห็นไหมขาวโพลนเลยนะฮะขาวจนตรงกลางนี่ก็คือขาวโพลนแบบรายละเอียดหายไปเลยนะเห็นไหมตรงกลางมันจะสว่างมากๆนะครับ 1-2 เมตรนะระยะใกล้นี่คือ1150ลูเมนนะครับทดสอบที่ความสว่างสูงสุดกันไปเลยคราวนี้เรามาดูเจ้าแสงเหลืองบ้างนะครับ1150ลูเมนเช่นกันระยะเท่าเดิมครับผมไม่ได้ลุกไปไหนโอเคเริ่มครับนี่คือแสงเหลืองนะฮะเท่าที่สังเกตนะครับทดสอบ 2-3 รอบที่ผ่านมาเนี่ยตัวแสงขาวจะรู้สึกเหมือนว่าจะสว่างกว่านะครับในอุณหภูมิเท่ากันในลักษณะการทดสอบที่เหมือนกันนะครับถ้าความสว่างเท่ากันระยะทางเท่ากันอะไรเนี่ยตัวแสงขาวเนี่ยเหมือนจะสว่างกว่าแต่ว่าตัวแสงเหลืองเนี่ยถ้ามองด้วยตาเปล่านะครับไม่มองผ่านกล้องเนี่ยเขาจะสบายตากว่าก็คือนวลตากว่านะผมลุกขึ้นยืนนิดนึงนะครับคือไม่จ้ามากนะฮะจะออกนวลๆแล้วก็เห็นรายละเอียดตรงกลางนิดหน่อยนะฮะดีกว่าตัวแสงขาวนะครับในเรื่องของความสบายตาเดี๋ยวเรามาทดสอบเจ้าตัวแสงขาวบ้างในตอนยืนเมื่อกี้นั่งนะฮะแสงขาวยืนบ้างจะได้เหมือนกันนะฮะถ้ามองในแง่ของความสว่างเนี่ยเหมือนตัวแสงขาวจะสว่างกว่านะแต่ว่าในการใช้งานถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแสงเหลืองสบายตากว่าจริงครับไอ้นี่จะออกแสบๆนิดนึงนะถ้าส่องใกล้ๆแสบๆตาเลยโอเคครับสำหรับการทดสอบระยะใกล้โอเคครับทุกคนก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบค่าระดับแสงนะครับค่าความสว่างของแสงระหว่างแสงเหลืองกับแสงขาวนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าตัวแสงเหลืองเนี่ยค่อนข้างที่จะนวลตากว่านะครับแต่ว่าตัวแสงขาวใช้ในสภาพแวดล้อมที่เหมือนกันนะครับเหมือนตัวแสงขาวเนี่ยจะสว่างกว่านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ใครว่าจะชอบสีไหนหรือใช้ในงานในลักษณะไหนนะครับถ้าที่มืดสนิทจริงๆอ่ะถ้ามี2ตัวนะอาจจะเลือกตัวแสงขาวนะครับแต่ว่าถ้าใช้แบบใกล้ๆในเต็นท์หรือใช้ระยะใน 1-2 เมตรเนี่ยถ้ามี2ตัวก็อาจจะเลือกใช้ตัวแสงเหลืองนะครับจะสบายตากว่านะครับและสำหรับวันนี้นะครับก็
เหมือนฝนฟ้าจะเหมือนจะตกมาอีกแล้วนะไม่รู้เป็นไรมาถ่ายรีวิวคลิปไปฉายทีไรนะครับก็เหมือนฝนจะตกไล่ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นก็คงต้องลาเพื่อนๆทุกคนไปหน้าเท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับส่วนคลิปต่อๆไปจะรีวิวไฟฉายตัวไหนหรืออุปกรณ์กางเต็นท์แคมปิ้งตัวไหนก็อย่าลืมติดตามที่เพจฝาปิดเลนแล้วก็ช่อง YouTube ฝาปิดเลนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตอนนี้ยอดซับขึ้นช้ามากๆนะครับคนดู 100% เนี่ยกดเป็นคนที่กด Subscribe อยู่ประมาณไม่ถึง 10% นะครับที่เหลือ 90% เนี่ยคือยังไม่กด Subscribe ครับยังไงถ้าใครผ่านเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ทั้งเพจทั้งช่อง YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็ขอบคุณทาง Olight Thailand ด้วยนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดในเรื่องของไฟฉายที่ให้มารีวิวนะครับก็ขอบคุณทางOlightไว้ด้วยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ